ค่ะกลัวพูดถูกพี่พินก็สนุกสนานกันด้วยความที่สนิทใจกันกับพี่ๆทีมงานเจอกันพี่ๆกรรมการอย่างเงี้ยครับก็เคยมาเป็นกรรมการด้วยก็เลยไม่ค่อยจะกดดันเท่าไหร่แต่ก็มองน้องอยู่อยากเป็นกำลังใจให้น้องด้วยความที่มาเวทีแบบเนี้ยครั้งแรกใช่ครั้งแรกค่ะตื่นเต้นค่ะเมื่อกี้เพิ่งไปซ้อมมาครับเป็นไงบ้างครับผมพี่ก้องตื่นเต้นกว่าสนุกแล้วเหรอผมตื่นเต้นอ่ะผมตื่นเต้นก็ได้ครับผมตื่นเต้นมากครับผมใช่ๆครับผมไม่ใช่ความที่เขาพูดอะไรครับผมดีใจค่ะที่มีคนร้องเพลงเราได้ไม่คิดว่าวันนึงแบบจะมีคนร้องเพลงเราได้จริงๆการเป็นศิลปินเนี่ยเวลาเราร้องเพลงคนอื่นเรายังมีความภูมิใจแทนเพลงนั้นของศิลปินคนนั้นว่าแล้ววันนึงเรามีเพลงเป็นของเราแล้วก็มีคนอยากจะร้องนี่มันก็เป็นเพิ่มความสุขให้กับเราอีกสเต็ปนึงเหมือนกันครับผมน้องเบลฝากผลงานที่จะเล่นหนังกับน้องเจนค่ะผลงานล่าสุดของเบลนะคะตอนนี้กำลังจะเปิดกล้องละครนะคะที่ช่องเจนเร็วๆนี้ส่วนผมเองก็จะเป็นเพลงนะครับล่าสุดก็มีเพลงที่ฟีเจอริ่งกับคุณเบิ้ลปทุมราชตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการรอจังหวะของการออนแอร์ก็จะมีเพลงประกอบภาพยนตร์ครับ